รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาติดตามอัปเดตชีวิตเกษตรกรของคนเปลี่ยนโลกปีที่2ท่านหนึ่งที่ไร่บุญบูนตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกันครับเขาเป็นอดีตสถาปนิกที่เปลี่ยนสายงานมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนับจากวันที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขาในรายการผ่านมาถึงวันนี้เป็นระยะเวลา3ปีพอดีครับชายคนนี้ได้เรียนรู้ต่อสู้ปรับตัวและเติบโตขึ้นในเรื่องใดบ้างเราจะมาติดตามก้าวที่กล้าเปลี่ยนของเขาไปด้วยกันอีกครั้งในปีนี้ครับอัปเดตชีวิตให้ฟังหน่อยครับว่าผ่านมา3ปีตอนนี้บุญบุญมีอะไรที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราเหมือนขยับจากการเป็นเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเนาะทำหลากหลายผสมผสานเนี่ยจนมีประสบการณ์มากพอที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะทำอะไรกันแน่ทำอะไรเป็นหลักแล้วนำสิ่งนั้นมาทำเป็นอาชีพมากกว่าขั้นพึ่งพาตนเองแล้วมันเป็นขั้นของการขั้นกว่าของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับคือสามารถมีรายได้ตอนที่เราทำแบบพึ่งพาตนเองขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราผสมผสานแบบที่เราไม่รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงระหว่างสิ่งต่างๆที่เราทำเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเลยกลายเป็นวุ่นวายและเป็นภาระของการทำหลายอย่างมันผสมกันแต่มันไม่ประสานกันมันเป็นภาระแต่พอมันเริ่มมีแพะเข้ามาเนาะตอนช่วงที่เราอยู่ที่ฟาร์มเก่าเนี่ยช่วงท้ายๆเราเริ่มแพะเข้ามาแพะเริ่มมีผลผลิตเริ่มแปรรูปได้รายได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นรายได้หลักแต่อย่างอื่นก็ไม่ทิ้งยังทำให้มันผสมและผสานกันให้ได้อยู่แต่แพะมันขึ้นมาเป็นตัวดักหลักเนาะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของฟาร์มเราก็เอาตรงนั้นแหละดันขึ้นมาให้มันเป็นพระเอกซะแล้วก็จัดการชีวิตเองง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราทุ่มเวลาให้กับแพะเนี่ยอย่างอื่นเราทำแค่พอกินก็พอกินเองเราบทเรียนนั้นแหละย้ายเอาเฉพาะจุดที่เป็นจุดแข็งข้อดีมาขยายผลที่ฟาร์มนี้ที่ใหม่ครับมันเลยกลายเป็นเรื่องของการมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็การจัดการองค์ความรู้ของเราให้เราทำงานง่ายขึ้นกับที่ใหม่แล้วอุปสรรคปัญหาอื่นๆที่เจอตลอด3ปีที่ผ่านมาล่ะครับคือเรื่องอะไรอุปสรรคระหว่างทาง3ปีที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับมันก็ยังเป็นปัญหาเก่าบ้างเนาะปัญหาเก่าก็จะมีเรื่องของไฟที่เป็นไฟป่าไฟไหม้ยังมีอยู่แล้วก็เรื่องความแห้งแล้ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันแห้งแล้งมากขึ้นทุกปีครับจากปีแรกที่เราเข้ามาดูแล้วเราคิดว่าที่เนี่ยโอ้ทรัพยากรมันเหลือเฟือน้ำมีตลอดทั้งปีเราทำเรื่องโคตรหนองนามาโมเดลทำเรื่องของทฤษฎีใหม่จัดการพื้นที่ของเราเป็นสัดส่วนแล้วเรามีการขุดคูลำเลียงน้ำให้มันกระจายน้ำได้ทั่วพื้นที่น้ำส่วนเกินตอนนั้นเราคิดถึงน้ำส่วนเกินด้วยซ้ำเพราะมันมากขนาดที่ว่าต้องผ่านทิ้งเนี่ยเรามีฝัดเวที่ระบายน้ำส่วนเกินไปให้นาที่อยู่ตอนล่างของที่ดินเราเนี่ยตอนนั้นมันมากขนาดที่ว่าต้องทิ้งแต่ตอนนี้มันแทบไม่มีครับเพราะว่าน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักของลำปางอ่ะก็แทบไม่มีเลยส่วนปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาของเรื่องสังคมของเรื่องชุมชนก็อันนี้มันมีตามมาแน่นอนเพราะว่าเราเป็นผู้ใหม่ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนาะเราเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ว่าเขาอยู่กันยังไงสังคมวัฒนธรรมภาษาที่เขาใช้สื่อสารกันถึงแม้มันจะอยู่ในหมู่บ้านที่ติดกันก็ตามแต่มันไม่เหมือนกันครับก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอาศัยการ
ออกไปพูดคุยบ่อยๆแต่ไม่ถึงขนาดว่าไปเคาะประตูบ้านเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะเราเรียนรู้ไปแล้วบางทีมันก็เข้าถึงลึกเกินไปมันก็ไม่ดีห่างเกินไปมันก็ไม่ดีก็อยู่แบบที่มีอะไรอ่ะมีระยะห่างส่วนตัวให้เขาได้แบบไม่อึดอัดเหมือนเราไปราบละล้วงมากแล้วก็เราเองก็มีเวลามากพอที่จะจัดการตัวเองให้ชัดให้เขาเป็นคนเห็นไม่ใช่ให้เราเป็นนำเสนออันนี้มันกลับกันเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเราพยายามจะเข้าหาชาวบ้านแล้วก็พยายามจะอธิบายสิ่งที่เราทำมากเกินไปจนบางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้อ่ะแต่มาที่นี่เราเปลี่ยนใหม่เราทำให้มันชัดเจนที่สุดพยายามให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรแล้วก็เรามาอย่างเป็นมิตรเรามาแบบที่เรามาปักหลักลงหลักปักฐานทำมากินอ่ะแล้วก็พยายามจะพูดเรื่องของการพัฒนาร่วมกันระหว่างสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่ชุมชนต้องการเราก็เลยมองภาพว่าถ้าชุมชนต้องการในสิ่งที่เราสามารถช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำงานเพิ่มมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำในฟาร์มอยู่แล้วเช่นปัญหาเรื่องน้ำที่มันไม่พอปัญหาเรื่องของแรงงานที่มันขาดแคลนเราอยู่มา3ปีเราพบเรื่องนี้เราก็เลยพยายามจะเหมือนบอกเขาทางอ้อมนะว่าถ้าแปลงที่ไม่มีน้ำมากพอที่จะทำนาขอพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกหญ้าให้เราได้ไหมหญ้าเราไม่พอให้แพะกินเราก็พาไปดูข้างในแล้วบอกเนี่ยหญ้ามันไม่พอน้ำมันน้อยขอเราอยู่ท้ายน้ำครับน้ำมาไม่ถึงเราแต่ว่าลุงที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยเขาบอกว่าถ้างั้นน่ะเขาไม่ทำนาละเขาจะขอปลูกหญ้าให้เราเราก็บอกได้งั้นก็ถ้าลุงปลูกเราก็ซื้อทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่ของแกมันแค่2ไร่เองเนี่ยเราสามารถรองรับหญ้าทั้งหมดในนั้นได้เนาะเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยทั้งแบบ10คน20คนเอาทีละคนแล้วเอาที่เราไหวแล้วก็ทำได้ตามที่เราสัญญาเอาไว้มันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็เกิดความเรียกว่าอะไรอะไว้วางใจเราจะไม่ใช่คนอื่นเราจะเป็นคนที่มาทำมาหากินกับในคนในหมู่บ้านจริงๆมาอยู่ด้วยกันจริงๆก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันเล่าถึงความตั้งใจใหม่ๆที่คุณวัดอยากจะทำให้เกิดขึ้นสำหรับปีนี้และในอนาคตให้ฟังหน่อยครับเราน่าจะทำให้มันเติบโตมากขึ้นทั้งเราและในชุมชนพื้นที่การถูกเผาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวมันก็จะเกิดการเผาฟางเผาตอสังเนี่ยเมื่อมาปลูกหญ้าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไป7ปีถึง10ปีมันไม่ต้องมาเผาครับพื้นดินมันก็ไม่ถูกทำลายอากาศก็บริสุทธิ์ขึ้นน้ำก็ใช้น้อยลงเนี่ยก็คือมันตอบโจทย์เรื่องของคำว่าอะไรอะในความคิดของเราเรื่องจักรศรีครับข้อที่1ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีเนาะทำแบบนี้แค่นี้เองที่ลุงแปดครับลุงทำสองไร่แค่นี้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทันทีข้อที่2ก็คือเราตอบโจทย์เรื่องการอยู่ท่ามกลางผู้รู้นักปราชญ์เราเองไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่นักปราชญ์เราก็เป็นผู้ใหม่วงการแพ้เราก็ยังใหม่แต่เราจะเป็นฮับในการที่จะดึงเอาผู้รู้ทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์หรือคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยเข้ามาสอนเราด้วยถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะต่างๆให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองในลำปางก็เราเปิดพื้นที่นี้ให้เป็นทางผ่านของนักปราชญ์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งใจทำในข้อที่สองครับข้อที่สามก็คือต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเห็นถูกต้องความรู้และความเห็นต้องถูกต้องงั้นสิ่งที่เรารู้มาเราแสดงออกด้วยความเห็นที่มันถูกต้องไม่บิดเบือนอันนี้ชาวบ้านก็จะเห็นแล้วคิดว่ามันเชื่อใจกันได้ง่ายเราทำอะไรเราก็สื่อสารอย่างนั้นทำให้ดูทำให้เห็นเป็นเหตุและผลข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการมีบุญเก่ามาก่อนเราตีความว่าเรื่องบุญมันเป็นเรื่องของเหตุเนาะกรรมก็คือผลทำเหตุอย่างไรไว้ให้ผลอย่างนั้นเสมอถึงแม้มันจะไม่แสดงผลทันทีมันอาจจะแสดงผลในปีหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าแต่ถ้าเราหมั่นเติมเหตุที่ดีผลที่ดีมันก็จะมากตามเป็นสัดส่วนเนาะไอ้4ข้อนี้แหละที่เราพยายามจะทำที่นี่ให้มันเป็นพื้นที่ของการทำอาชีพที่พัฒนาตัวเองและก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบฟาร์มไปพร้อมกันนั่นคือบทสรุปประสบการณ์ชีวิตและการเติบโตตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาของคุณวัดรวมถึงความตั้งใจใหม่ๆ
ที่อยากจะทำให้เป็นจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคตช่วงหน้าสนุกแน่นอนครับเพราะคุณวัดจะพาเราไปเที่ยวฟาร์มแพะแห่งใหม่ที่ตอนนี้ขยายใหญ่ขึ้นมีการแบ่งโซนเพื่อเลี้ยงแพะอย่างเป็นสัดส่วนได้มาตรฐานและมีลูกแพะตัวน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่วันนี้รอเราอยู่ด้วยครับปัจจุบันปัญหาภัยแล้งได้ขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากกรมทางหลวงมีความห่วงใยประชาชนจึงได้จัดทำแผนการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชโดยขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงได้นำเสนอแผนงานมาแล้ว96โครงการซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563พร้อมกันนี้กรมทางหลวงยังประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการกรมทางหลวงการประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562จนถึงปัจจุบันกรมทางหลวงได้แจกจ่ายน้ำไปแล้ว11ล้านลิตรใน43จังหวัดทั่วประเทศทั้งยังสนับสนุนงานปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณ2ข้างทางโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562จนถึงปัจจุบันปฏิบัติภารกิจไปแล้ว667แห่งใน52จังหวัดทั่วประเทศสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหรือต้องการแจ้งเหตุไฟป่าติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง